เรื่องดีๆครับของคนในวงการกีฬาก็ยังมีต่อเนื่องครับล่าสุดครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำอาหารแล้วก็น้ำดื่มมอบให้กับแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลชลบุรีสนับสนุนการทำงานในช่วงวิกฤตโควิด-19ในโครงการช้างศึกทำด้วยนะครับทำด้วยใจส่งให้โรงพยาบาลซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ครั้งนี้ครับอดุลลาโซนะครับมิดฟิลด์จากชลบุรีก็ได้เข้าครัวทำเมนูข้าวหมกไก่พร้อมกับบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานอย่างหนักจนสถานการณ์นั้นเริ่มดีขึ้นและหวังว่าจะกลับมาเป็นปกติในเร็ววันนี้ครับโครงการช้างศึกทำด้วยใจส่งให้โรงพยาบาลครั้งที่3จะเป็นคิวของทิตาธรแล้วก็ทิตาวีอักษรศรีครับฝาแฝดจากโปลิสเทโรที่จะมอบกำลังใจให้กับแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลพระมงกุฎ9ในวันที่14พฤษภาคมนี้ครับส่วนธนีการแดง